พี่แวงไงวะพี่ฟังแล้วพี่อย่าตกใจนะพี่เฮ้ยตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นไว้เติร์ดผมว่าปามันชอบผมแล้วพี่เฮ้ยคิดไปเองเปล่าวะไม่เห็นน้องจะมีอาการอะไรเลยน้องเขาชอบโดนตัวผมอะพี่แบบถึงเนื้อถึงตัวพี่เฮ้ยหรอแถวฟิตมีร้านอาหารเปิดใหม่อ่ะปาเคยไปกินยังน้องก็จะมาโดนตัวไม่ไปหรอกมาผักผมอะบ่อยมากๆเลยพี่เรียกว่าตลอดเวลาเลยดีกว่าว่ามึงคิดเยอะไปเปล่าวะน้องเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกถ้าเป็นอาการนี้นะมีอยู่วันหนึ่งนะพี่ผมว่าน้องเขาแอบมองผมอะเฮ้ยวันนั้นน่ะผมก็นั่งคิดงานอยู่อะพี่พอผมหันไปข้างๆเห็นน้องเขานั่งมองผมแล้วก็ยิ้มเลยพี่เหมือนเขินผมนะครับนี่น้องเขาแอบยิ้มให้มึงเลยเหรอวะเติร์ดก็ออกแนวยิ้มเบาๆอะพี่ผมนี่ทำตัวไม่ถูกเลยผมก็เขินเหมือนกันแค่พี่ฟังนะเว้ยเติร์ดพี่ยังรู้สึกเหมือนแม่งมีไอรักบางๆมาห่อหุ้มตัวเติร์ดไว้อะจับจับใจเนี่ยโอ้โหใจมึงเต้นกระตุกไม่เป็นสำเลยแล้วที่ทำให้ผมโคตรมั่นใจเลยนะพี่น้องเขาแอบซื้อของไว้ผมด้วยตอนนั้นนะพี่ผมลุกออกจากโต๊ะไปเข้าห้องน้ำอะแล้วพอผมกลับมานะพี่ผมเจอน้องกำลังเอาตุ๊กตามาวางไว้ที่โต๊ะผมพอดีเลยเด็กสาวสมัยนี้มันเล่นเกมลุกขนาดนี้เลยเหรอวะดูตุ๊กตาหน่อยดิเฮ้ยพี่ใครก็จะพบตุ๊กตาเดินไปเดินมานอกจากผมเติร์ดอย่างนี้พี่ว่าน้องไม่ได้แอบชอบเติร์ดแล้วว่ะพี่ว่านี่แอบรักแล้วพอแล้วพี่โอ้โหหวงของหวงของเฮ้ยน้องก็โทรมาด้วยจะรับดีไหมพี่ฮัลโหลสวัสดีค่ะอ๋อตุ๊กตาอยู่กับพี่นี่แหละได้แล้วอ๋อจ้าโอ้ยน้องโทรมาสารภาพรักตะกี้น้องเขาบอกว่าเขาลืมตุ๊กตาไว้ที่โต๊ะผมอะพี่กำลังจะมาเอาคืนด้วยพี่ตาของหนูหนูซื้อมาให้แฟนเนี่ยหยิบมาทำไมหางนานก็หายโอ้พี่แห่งมาดีค่ะไปแล้วน้องเขามีแฟนแล้วเขาแอบชอบมึงเหรอไม่รู้เลยพี่แถวฟิตมีร้านอาหารเปิดใหม่อ่ะไปไหมไปกินกันไหมไม่ไปหรอกน้องก็ชอบกูแน่เลยแห้งเรื่องตื่นเต้นจบเร็วชิบหายเลยเติร์ดกูกะแล้วพี่เติร์ดอ่ะหล่อชิบหายเลยสาวชอบแอบลุ้มชอบกันไปหมดเลย